ครับวันนี้ก็เล่นพยายามสมาธิอยู่ในเกมของตัวเองครับก็โฟกัสที่รูทีนแล้วก็จังหวะที่ตัวเองตีครับมีสมาธิแล้วก็ดูในเกมของตัวเองให้มากแล้วดูกลับมาเล่นกับจังหวะมากกว่าพยายามไม่ได้นึกถึงสวิงอะไรมากครับก็อยู่กับจังหวะถ้าตีไม่ออนก็ไปชิปตีออนก็พยายามพัดให้ลงอะไรเงี้ยลมก็ลมมันค่อนข้างจะหมุนนิดนึงที่นี่ลมมันหมุนนิดนึงแต่เราก็พยายามเช็คแล้วก็มั่นใจกับมันแล้วก็เล่นไปเลยครับถ้ามันจะผิดมันจะเสียอะไรก็ไปแก้เอาพยายามตัดสินใจให้เด็ดขาดมากกว่าครับตัดสินใจเด็ดขาดนั่นก็คือ3วันที่เหลือผมก็ยังอยากจะโฟกัสเรื่องดูทีเรื่องจังหวะตีเหมือนเดิมครับแล้วก็ทำออกมาให้ดีที่สุดครับครับ